ื่อนๆวันนี้แอดบ็อกจะมาแนะนำเคสรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายซูนามิเลยนะครับนี่ก็เพิ่งออกมาหมาดๆเลยนะครับเคสตัวนี้ก็จะชื่อว่าซูนามิคูลแมนรูไทนะครับนี่ตัวนี้เลยครับเป็นเคสตัวใหม่ครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับพอดีตัวนี้แอดบ็อกไม่ได้แบบจะมานั่งถ่ายหน้าตัวเองแล้วพูดนะครับเพราะว่าโอ้โหห้องค่อนข้างรกถึงรกมากที่สุดครับนี่อันนี้แอดเปิดฝาด้านหน้ามันออกนะครับอันนี้ให้เห็นด้านหน้าก่อนครับอันนี้ให้ดูรูปร่างภายนอกก่อนครับนี่รูปร่างภายนอกก็จะมานี้นะอันนี้คือปุ่มเปิดเครื่องนะครับฟังเสียงก่อนนะประมาณนี้อันนี้ก็เป็น USB 3.0 นี้ก็พอร์ตเชื่อมต่อทางด้านหน้านี้ก็ USB 2.0 นี่ปุ่มรีสตาร์ทครับด้านบนสามารถติดชุดน้ํา2ตอนได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นที่กองฝุ่นนะครับส่วนตรงนี้อันนี้แอดติดหม้อน้ำแล้วนะหม้อน้ำ2ตอนครับ ID Cooling 2ตอนแล้วตรงนี้แอดชอบมากเลยคือมันเป็นช่องใหญ่มันสามารถระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับที่จริงมันใส่ได้สามารถใส่ได้3ตอนเลยนะครับดูมันใส่ได้3ตอนนะข้างบนใส่ชุดน้ำได้3ตอนเลยแหละก็โหแบบดีมากเลยครับอ่ะแอดติดไว้ก่อนโอเคส่วนพัดลมตรงนี้จะมี3ใบนะครับแล้วมันจะเป็นไฟ LED ครับมันจะมีสีน้ำเงินสีแดงสีขาวนะที่แอดเห็นมาแล้วมันจะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับและตัวนี้มันจะไม่เหมือนไฟ LED ทั่วไปที่ทางซูนามิทำมานะครับมันจะเป็นไฟแบบบีดดิ้งนะครับเดี๋ยวแอดจะเปิดให้ดูเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับนี่ตัวนี้แอดติดหม้อน้ำ2ตอนนะครับตรงนี้นี่ทำงานง่ายมากครับคือแบบมันมีพื้นที่กว้างอ่ะประมาณ 2-3 นิ้วได้เลยนะครับติดตั้งหม้อน้ำได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันไม่แคบครับมันกว้างนะตรงนี้มันกว้างมากติดหม้อน้ำได้ง่ายมากๆเลยนะครับบอร์ดก็ใส่บอร์ดได้ขนาดใหญ่เลยแหละนะครับนี่เต็มบอร์ดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็สามารถใส่ SSD ได้นะครับโดยการเราหมุนออกมาครับแล้วก็ยกขึ้นนี่ครับใส่ SSD ได้2ตัวตรงนี้และยังใส่พัดลมขนาด120มิลลิเมตรได้ด้วยครับใส่ได้2อันนี่ครับใส่ตรงนี้ได้ครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ระบายความร้อนของ power supply ครับนี่เราก็ใส่วางเดี๋ยวแอดขอเก็บละกันเนาะมันใส่ยากมันต้องใช้2มือตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นค่อนข้างใส่ง่ายเลยแหละนะครับโดยการดันตรงนี้ออกมาปุ๊บมันเหมือนลิ้นชักครับแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยง่ายมากเลยนะครับการติดตั้งฮาร์ดดิสก์เครื่องนี้พอเราใส่เสร็จเราก็ปิดไว้อย่างเงี้ยนี่แอดใส่ฮาร์ดดิสก์แล้วก็ดึงมาแบบเนี้ยนี่ครับโหใส่โคตรง่ายเลยนะครับส่วนนี้ก็ใส่พัดลมขนาด120มิลลิเมตรได้สามารถใส่หม้อน้ำ1ตอนได้ด้านบนใส่3ตอนได้เลยครับจัดว่าแจ่มเลยนะครับเรามาดูส่วนด้านหลังกันครับด้านหลังก็จะเป็นเหมือนทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับต่อมาเดี๋ยวแอดจะใส่กระจกให้ดูครับตรงนี้มันเป็นกระจกด้านหน้านะนะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูแป๊บนึงนี้แอดก็ใส่กระจกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ที่เห็นมันเป็นน้ำเงินอย่างนี้คือแอดยังไม่ได้ลอกออกนะเดี๋ยวแอดจะลอกออกให้ดูนะครับนี่มันลอกออกได้นะแล้วก็จะเห็นโลโก้คูแมนตรงนี้เลยครับเท่มากครับตรงนี้นี่ครับโอเคเดี๋ยวแอดลอกให้ดูแป๊บนึงนะมาลอกกันเลยปึ๊บนี่ครับลอกออกมาลอกออกมานี่ข้างล่างก็เขียนว่าคูแมนครับครับตอนนี้แอดก็แกะพลาสติกสีฟ้าออกแล้วครับจะสังเกตเห็นได้ว่าสวยและเท่มากๆเลยนะครับดูครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวเราจะมาดูตอนการเปิดเครื่องเนาะนี่ตอนนี้ก็เป็นคูแมนครับนี่ก็เป็นหัวกะโหลกครับสัญลักษณ์ของคูแมนเขานั่นเองครับเป็นซูนามิรุ่นคูแมนดูทายนะครับนี่ส่วนด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็เป็นเหมือนเคสทั่วไปครับนี่ข้างก็จะเป็นตรงนี้มันไม่ได้เป็นกระจกนะเป็นพลาสติกเฉยๆนะครับนะครับเป็นพลาสติกส่วนนั้นน่าจะเป็นกระจกเลยตรงนี้เป็นพลาสติกเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นกระจกนะครับนี่มันก็จะมีน็อตยึดตรงนี้นะครับ4มุม1 2 3 4ตรงนี้ไม่ได้ยึดไว้นะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบพลาสติกแบบเป็นสะเก็ดนะครับกันรอยเวลาเราหมุนอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับกระจกตรงนี้เราเอ้ยไม่ใช่พลาสติกตรงนี้เราสามารถแกะออกได้นะเพราะว่ามันติดไว้กันรอยเฉยๆครับตอนซื้อมาใหม่ๆพอเราซื้อแล้วเราก็สามารถแกะออกได้เลยมันก็จะใสเห็นด้านในแหละนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นฐานมันนะครับฐานมันจะเป็นสีเงินนะครับส่วนด้านล่างก็จะนุ่มๆก็รู้เลยแหละรู้มากครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับครับเดี๋ยวแอดจะเปิดเครื่องให้ดูเลยละกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับตอนนี้แอดเดินเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงหล่อไหมครับหล่อเอาเรื่องเลยนะครับแล้วสังเกตดูไฟนะครับไฟมันจะดับแล้วมันก็จะเปิดอย่างเงี้ยนะครับมันจะสลับกันไปเรื่อยๆอย่างงี้นะ
ค่อนข้างเท่แหละนะครับนี่ไฟแสดงสถานะเครื่องครับอันนี้ก็เป็นไฟฮาร์ดดิสก์นั่นเองครับนี่ครับน่าดูไฟครับมันจะเป็นโหมดบีดิ้งนะครับปึ๊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 บแล้วมันก็จะกระพริบขึ้นมาครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นจุดเด่นของเจ้าเคสซูมิคูแมนรูไทตัวนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างเท่เลยนะครับนี่เป็นไงอย่างจับนะครับมาดูกันสักพักไปก่อนดูสักพักเป็นไงเจ๋งไหมดูกันสักอีกรอบปึ๊บนะครับมันก็จะนี่นะครับแล้วมันจะเป็นสีไฟเป็นเส้นให้ความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะดูครับเลยอ่ะโอ้โหแบบสวยมากเลยนะครับดูหรูอ่ะนะครับกระจกก็เนี่ยเป็นเคสราคาประมาณ 1,300 บาทนะผมแบบเข้าท่าแฮะนะครับจัดว่าเด็ดเลยแหละเป็นไงสุดแจ่มเลยไปดูข้างในเครื่องกันบ้างนะครับด้านในเครื่องครับอันนี้คือเบื้องหลังครับเบื้องหลังไฟด้านในเครื่องครับอันนี้ก็เป็น GTX 1060นะครับตัว6กิกมันขึ้นว่าแฟนสต็อปเพราะว่าพัดลมมันไม่ทำงานนะถ้ามันไม่ร้อนพัดลมจะไม่ทำงานนะครับเพื่อการประหยัดไฟครับตัวนี้ก็กิกะไบต์ GTX 1060นะครับส่วนตัว CPU ที่ใช้ก็เป็น i5 ครับลูกค้าบอกว่าจะได้อยากได้ชุดน้ำครับก็จัดไปครับชุดน้ำ2ตอนด้วยคือเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นเจี๊ยบเลยครับชุดน้ำ2ตอนตอนนี้จะมีไฟ LED แค่ตรงนี้นะครับด้านตรงนี้จะหม้อน้ำจะไม่มีนะครับอันนี้ตอนเปิดเครื่องนะครับนี่ครับก็ค่อนข้างสวยแหละรู้เลยแหละนะครับผมนึกว่าเป็นแบบเป็นกระจกนะครับแต่ที่จริงเป็นแค่พลาสติกเท่านั้นเองอันนี้ขนาดเรายังไม่ได้แกะพลาสติกด้านในนะครับถ้าแกะพลาสติกด้านในนี่ก็สวยเลยแหละสวยเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับโคตรหรูอ่ะนะครับชึบสวยสวยสวยนะครับนี่โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปนะครับก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยเดี๋ยวแอดจะมาตอบทุกคำถามเลยนะครับโอเคแอดไปแล้วนะสวัสดีครับดูสักรอบชิงครับเดี๋ยวแอดแถมอีกนิดนึงนะครับพอดีถ้าใครซื้อเคสตัวนี้ไปแล้วเสียบเสียงแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวแอดจะสอนวิธีการทำให้มันมีเสียงนะครับนี่คือตอนนี้แอดเปิดเพลงไว้แล้วนะเปิดเพลงไว้แล้วแต่เสียงมันไม่มีนะครับเสียงมันไม่ขึ้นเลยนะครับทั้งที่นี่เราก็เปิดสุดนะครับเปิดสุดเสียงก็เปิดสุดนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปมูฟไปเสียบด้านหลังดูกันครับครับตอนนี้แอดเอาไปเสียบด้านหลังแล้วนะเนี่ยสายลำโพงแอดเอาไปเสียบด้านหลังนะครับเสียงขึ้นมาปกตินะครับทีนี้แอดจะถอดออกแล้วมาเสียบตรงนี้ไม่ขึ้นครับวิธีแก้ก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปในตัวเรียลเทคนะครับแล้วหลับเมาส์หายไปไหนเดี๋ยวออกก่อนนะครับคือเราต้องลงเลเวลเสียงเลยนะเรียลเทคนะครับตรงนี้นะครับนี่เรียลเทค SD Audio นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปนะครับแล้วกดตัวนี้ครับนี่ตัวไขควงนะครับแล้วกดตรงนี้ครับ Disable Front Panel Jack Detect นะครับกดตรงนี้ครับขึ้นแล้วนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับWe'll be right back.
โอเคครับก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเคสตัวนี้โอเคไปแล้วนะครับสวัสดีครับ